คำว่าหัวใจพระคาถาเป็นบทย่อของพระคาถาซึ่งถอดออกมาเป็นคำสั้นๆเพื่อให้จดจำได้รวดเร็วและยังคงความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ไว้เช่นเดิมเช่นคาถาพระศิวลีสี่คำที่นิยมบรรจุไว้ที่ฐานองค์พระซึ่งถือกันว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวยและคาถาพระศิวลีสี่คำนั้นก็คือณชาลีสีหลวงพ่อเต๋คงทองแห่งวัดอธัญญิกาวาสอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านได้นำมาบริกรรมอยู่เสมอก็รู้สึกว่ามีกินมีใช้ตลอดและแคล้วคลาดศัตรูหมู่มารอันตรายทั้งปวงท่านได้ถอดเป็นคำโคลงดังนี้ณ1พึงอ่อนน้อมนรชนชาตื่นแต่เช้าทนต่อสู้ลีรู้จักขนขวายทางชอบขยันนาติอิดังนี้ผู้สืบสร้างจึงรวยและหลวงพ่อท่านได้อธิบายที่มาของคาถานี้ว่าคำว่านะมาจากนโมหมายเอาความอ่อนน้อมไม่กระด้างดื้อดึงคำว่าชามาจากชาคริยานุโยกหมายเอาการประกอบความเพียรตื่นอยู่ไม่เห็นแก่นอนมากนักคำว่าลีมาจากลีละหะหมายเอาการเยื้องไกลขวนขวายในธุระที่ชอบคำว่าติมาจากอิติซึ่งแปลว่าดังนี้เป็นคำสรุปข้อความทั้งหมดดังนั้นผู้ที่จะใช้คาถาหัวใจพระศิวลีให้ได้ผลควรต้องเข้าใจความหมายหัวใจของพระคาถาในทุกคำให้ลึกซึ้งแล้วแทงลึกเข้าไปในจิตทุกครั้งที่ภาวนาพระคาถาณชาลีติจิตก็จะทำงานโดยอัตโนมัติว่ากลางคืนกราบไหว้บูชาทำจิตใจให้ปลอดโปร่งรุ่งเช้าตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปทำงานเมื่อทำงานก็ขวนขวายพยายามทำงานให้ผลสำเร็จเพียงแค่นี้ย่อมเกิดลาภผลแก่ตนเองอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามหากเป็นคนจองหองไม่เคารพนับถือปรึกษาหารือการงานกับใครๆเที่ยวดึกตื่นสายไปทำงานก็เสื่องซึมไม่มีการขวนขวายหากเป็นเช่นนี้ท่านพระศิวลีเห็นจะไม่มาเยี่ยมแน่พระไตรปิฎกเล่มที่12พระสุตตันตปิฎกเล่มที่4สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าโคสิงคสารวันพร้อมด้วยพระสาวกผู้เถระซึ่งมีชื่อเสียงมากรูปครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่ามาไปกันเถิดท่านกัสสปะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมจากนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระอานนท์และท่านพระเลวตะก็ได้เข้ามาร่วมสมทบจากเนื้อความเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าประการแรกพระอรหันต์ทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านจะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามท่านก็ยังต้องการฟังธรรมไม่มีมานะถือตัวถือตนประการที่สองเราจะเห็นได้ว่านอกจากพระพุทธองค์แล้วท่านพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญากว่าภิกษุสาวกทุกรูปคราวนี้เรามาดูพระอรหันต์ท่านสนทนาธรรมกันเมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคมาดีแล้วท่านอานนท์ป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาระบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายทิพย์หอมฟุ้งไปท่านอานนท์ป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระศาสนานี้เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตะสั่งสมสุตะทำเหล่านั้นได้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นอันภิกษุนั้นสดับมากแล้วทรงไว้สั่งสมด้วยวาจา
ตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดดีแล้วด้วยความเห็นภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัท4ด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยท่านพระสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้แลความเห็นของท่านพระอานนท์สะท้อนถึงหัวใจความเป็นพหูสูตรผู้มีปัญญารอบรู้ผู้รู้รอบด้านผู้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการมามากได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากและสามารถทรงจำไว้ได้เป็นอย่างดีจนนับได้ว่าเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์หรือความรู้จากการฟังเมื่อท่านพระสารีบุตรถามคำถามเดียวกันนั้นกับท่านพระเลวัตะซึ่งท่านเป็นเอตะทัคคะในทางผู้อยู่ป่าและเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรท่านพระเลวัตะตอบว่าภิกษุในพระศาสนานี้เป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดีแล้วในความหลีกเล้นประกอบเนืองๆซึ่งเจโตสมถะอันเป็นภายในมีฌานอันไม่ห่างเหินแล้วประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารท่านพระสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้แลท่านพระเลวัตะเป็นผู้มีเถระธรรมคือคุณธรรมที่ทำให้พระเถระอยู่สบายในที่ทุกสถานเป็นผู้สันโดษยินดีแล้วในความหลีกเล้นคำว่ามีฌานอันไม่ห่างเหินหมายความว่าท่านเป็นผู้คล่องแคล่วในฌาน4ที่เป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบันเมื่อประกอบเข้าด้วยวิปัสสนาท่านจึงเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุขที่อยู่ในป่าตะเคียนจากนั้นก็มาถึงคราวของท่านพระอนุรุทธะในคำถามเดียวกันนั้นท่านตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมตรวจดูโลก1,000ด้วยทิพย์จักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุขึ้นปราสาทอันงดงามชั้นบนพึงแลดูมณฑลแห่งกรุงตั้ง1,000ได้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลก1,000ด้วยทิพย์จักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้แลท่านพระอนุรุทธะท่านใช้คุณลักษณะเฉพาะตนคือการบรรลุอภิญญาเป็นผู้เลิศในทางผู้มีทิพย์จักษุญาณจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำถามนั้นกับท่านพระมหากัสสปะและได้รับคำตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระศาสนานี้ตนเองอยู่ในป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ในป่าเป็นวัดด้วยตนเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดด้วยตนเองถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดด้วยตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดด้วยตนเองเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นด้วยตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษด้วยตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดด้วยตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยตนเองเป็นผู้ปรารถนาความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารถนาความเพียรด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมวิมุตติด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะด้วยท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้แลท่านพระมหากัสสปะท
ท่านเป็นแบบอย่างในด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งการธุดงค์คำว่าธุดงค์เป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติเป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลสทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นเป็นการสมาทานเพื่อเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันเป็นอันตรายต่อสัมมาปฏิบัติจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระโมคคัลลานะว่าท่านโมคคัลลานะปฏิภาณตามที่เป็นของตนท่านมหากัสสปะพยากรณ์แล้วบัดนี้เราจะขอถามท่านท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระศาสนานี้กล่าวอภิธรรมคาถาเธอทั้งสองนั้นถามกันและกันถามปัญหากันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักด้วยและธรรมคาถาของเธอทั้งสองนั้นย่อมเป็นไปด้วยท่านสารีบุตรปาโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลจากนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรท่านสารีบุตรปฏิภาณตามที่เป็นของเราอันเราทั้งหมดพยากรณ์แล้วบัดนี้เราจะขอถามท่านสารีบุตรในข้อความนั้นท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะภิกษุในพระศาสนานี้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นเปรียบเหมือนผ้าอบผ้าของพระราชาหรือราชอมาตย์ซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มคู่ผ้าชนิดใดในเวลาเช้าก็ห่มคู่ผ้าชนิดนั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มคู่ผ้าชนิดใดในเวลาเที่ยงก็ห่มคู่ผ้าชนิดนั้นในเวลาเที่ยงหวังจะห่มคู่ผ้าชนิดใดในเวลาเย็นก็ห่มคู่ผ้าชนิดนั้นในเวลาเย็นฉันใดภิกษุยังจิตให้เป็นไปในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นได้ในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นได้ในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นได้ในเวลาเย็นฉันนั้นเหมือนกันท่านโมคคัลลานะปาโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลคำพยากรณ์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่กล่าวว่าดูก่อนท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระศาสนานี้กล่าวอภิธรรมคาถาเธอทั้งสองนั้นถามกันและกันถามปัญหากันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักด้วยและธรรมคาถาของเธอทั้งสองนั้นย่อมเป็นไปด้วยในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์มีการสนทนาสอบถามกันเรื่องอภิธรรมโดยเนื้อแท้แล้วพระเถระทั้งหลายท่านไม่ได้สงสัยว่าคำตอบของท่านใดถูกต้องกว่ากันเนื้อความของคำตอบของพระเถระแต่รูปนั้นมีบทพยัญชนะที่แตกต่างกันการแสดงธรรมของพระเถระนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยเฉพาะของพระเถระนั้นๆแต่ต้องไม่ลืมว่าพระเถระทั้งหลายนั้นยังมีสิทธิ์ที่ยังเป็นพระเสขะพระปุถุชนผู้เป็นบริวารอีกจำนวนมากบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังแล้วอาจไม่สามารถแยกแยะได้ว่าคำของพระเถระรูปใดเป็นสุภาษิตที่ถูกต้องดังนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวกับท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพวกเราทุกรูปพยากรณ์แล้วมาไปกันเถิดพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับครั้นแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจักทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดพวกเราจักทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นหลังจากที่เหล่าพระเถระได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเนื้อความทั้งหมดให้ทรงทราบท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า
คำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายก็แต่พวกเธอจงฟังคำของเราคำถามว่าปาโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรนั้นเราตอบว่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังพัดแล้วนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจะไม่ทำลายบาลังนี้เพียงนั้นดังนี้ดูก่อนสารีบุตรปาโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้แล้วท่านผู้มีอายุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลสาระสำคัญของเนื้อความทั้งหมดที่กล่าวมาอยู่ตรงที่ว่าคำพยากรณ์ของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสุภาษิตหรือไม่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้รับฟังให้ฟังได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าพุทธวจนะเท่านั้นเป็นดังนั้นหรือไม่แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายเท่ากับพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าคำพยากรณ์ของพระเถระเหล่านั้นเป็นสุภาษิตมีผลเช่นเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนว่าพุทธบริษัทควรยึดถือเอาคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามภาษิตของพระอรหันต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ